ุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast ช่วงนี้ผมอาจจะดูหนังเยอะหน่อยนะครับเลยมักจะหยิบคำคมจากหนังมาเล่าเป็นเรื่องราวดีๆให้ทุกคนฟังนะครับและที่สำคัญคือผมอยากบอกว่าถ้าคุณมองไปรอบๆตัวคุณจะพบกับเรื่องราวของพระเจ้าที่แฝงอยู่ในแทบจะทุกอย่างเลยนะครับเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของโลกใบนี้ทรงเป็นผู้สร้างจักรวาลของเราขึ้นมาดังนั้นมันจึงไม่แปลกที่เมื่อเราได้รู้จักกับพระองค์แล้วเราจะเห็นพระองค์อยู่ในรายละเอียดต่างๆรอบตัวเรานะครับซึ่งหลายครั้งมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับความชอบของเราด้วยอย่างเช่นตัวผมที่เป็นคนชอบดูหนังการได้อ่านพระคัมภีร์ก็ทำให้ผมมองสิ่งที่ผมชอบผ่านมุมมองของพระคัมภีร์ได้ด้วยเช่นกันเมื่อคุณชอบอะไรหรือกำลังฝักใฝ่ในด้านไหนอยู่แล้วและคุณให้พระเจ้าเข้ามามีบทบาทในเรื่องนั้นในสิ่งนั้นด้วยคุณจะพบว่าพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงบทบาทหนึ่งอย่างที่คุณเข้าใจแต่พระองค์ยังทรงเป็นแก่นของเรื่องนั้นนี่แหละครับความมหัศจรรย์แห่งพระผู้สร้างของเราลองคิดดูสิครับว่าจะเป็นยังไงถ้าคุณอนุญาตให้พระเจ้าเข้ามามีบทบาทและมีส่วนในชีวิตของคุณมากขึ้นแล้วเมื่อคุณมองกลับมาดูที่ชีวิตของตัวเองหลังจากที่ได้เริ่มดำเนินชีวิตกับพระเจ้าผมรับรองเลยว่าคุณจะพบว่าจากที่คุณเคยแค่คิดว่าจะอนุญาตให้พระองค์เข้ามาในชีวิตคุณก็ได้แต่เดี๋ยวนี้คุณมองชีวิตตัวเองผ่านเลนส์ของพระคัมภีร์แล้วคุณก็ได้พบว่าพระเจ้าทรงกลายมาเป็นแก่นในชีวิตของคุณเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์รวมแหล่งพลังในชีวิตของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมบอกได้เลยครับว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆกับการที่พระผู้สร้างของเราจะเข้ามาเป็นแก่นเดียวเป็นแกนกลางเดียวในชีวิตของเราและผมเชื่อว่าภาพของการที่พระเจ้าทรงเป็นแกนกลางแห่งชีวิตของเรานี่แหละครับที่ทำให้เราเห็นภาพของพระคัมภีร์ข้อนี้ชัดขึ้นคือข้อที่บอกว่าข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าหนุนใจนะครับว่าให้เรายึดพระเจ้าเป็นแกนกลางเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตของเรานะครับพระองค์ทรงพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณแน่นอนเพราะพระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอดของเราถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้สึกว่าพระองค์เป็นศูนย์กลางในชีวิตของคุณหนุนใจครับให้คุณหันมาจดจ่อที่พระองค์แทนที่สิ่งรอบข้างที่อาจจะทำให้คุณสนุกหรือรู้สึกดีเพียงชั่วขณะหนึ่งแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าในชีวิตของคุณนะครับเพื่อคุณจะรู้ว่าคุณอยู่ในโลกนี้อย่างมีวัตถุประสงค์คุณมีตัวตนในสายตาของพระองค์และคุณคือคนที่พระเจ้าจะทรงใช้การได้ไม่ใช่ที่ความสามารถของคุณแต่ที่ความเชื่อฟังของคุณนะครับขอพระเจ้าอวยพรและสถิตกับคุณในทุกสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ